ติวภาษาอังกฤษนี่ตามองซิเดี๋ยวได้ซ่อมอ้าวอ่าน Reading Cup PlayStation Name สุภากรมีตัวสะกด S U P ตัว A สวยๆนั่นแหละ K O R Nสุภากร yeah W W อย่างนี้สิสวยมาก O M G ครับผม S A N T I S U K leading at the zoo แปลว่าที่สวนสัตว์ที่สวนสัตว์ประโยคนี้อ่านว่าอะไร I went to the zoo yesterday yesterday แปลว่าอะไรฉันไปสวนสัตว์เมื่อวานก่อนเก่งมากเลย yesterday แปลว่าเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้เมื่อวานครับผม I saw lions and monkeys ฉันทำไมฉันเจอสิงโตและลิงฉันเห็นฉันเห็นสิงโตกับลิงครับผมต่อมา the lion satOn the rocks สิงโตทำไมแซ่บแปลว่าอะไรนั่งมันมาจากซิดนั่งอยู่บนก้อนหินทำไมถึงบอกอยู่บนก้อนหินคำนี้อะไรครับ on บน O N on บน on the rock สิงโตนั่งอยู่บนอะไรบนก้อนหินต่อมา the monkeys were swing from the trees มังคีทำไมลิงโหนเชือกจับต้นไม้เก่งมากเลยทีนี้ตอบคำถามข้อที่1ไม่ใช้ปากกาใช้ดินสอถ้าผิดยังจะลบได้ครับข้อที่1 Where did I go yesterday มีเครื่องหมายอะไรคำถามคำถามเขาถามเราว่าคำถามไม่ผิดเขาถามเราว่าอะไรตอบก่อนยังไม่ได้ให้ตอบตรงนั้นเขาถามเราว่าอะไรที่ไหน Where แปลว่าที่ไหนนี่คำนี้อะไร Iฉันโกไปว่าไปฉันไปฉันไปเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ฉันไปที่ไหน Zoo ไม่ใช่ดูข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ A เขาตอบว่า The zoo ข้อ B ตอบว่า The store ข้อ C ตอบว่า The park คำตอบคือ zoo. นั่นแหละอ่านให้หมดก่อน The zoo C O zoo ต่อมาข้อที่2 What animal itI see แปลว่าอะไรสัตว์ที่ฉันเห็นคือตัวฉันเห็นสัตว์ตัวไหนหรือสัตว์ที่ฉันเห็นคืออะไร Lions and monkeys อ่านก่อน A คืออะไร Lion B monkeys C Lion and monkeys Yeah ข้อที่3 L I น้องเซนชอบภาษาอังกฤษไหมไม่เอาครับตัวนี้ตัวอะไรถ้าตัว A ไม่เขียนแบบนี้พ่อบอกแล้วมันดูไม่รู้เรื่องสุภากรลบเขียนใหม่ให้สวยๆนี่พ่อเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างมา L สวยๆตัวขึ้นมาอีกนิดนึงเอาพอดีครับหางไม่ต้องยาวขนาดนี้นี่ดู L เห็นไหม I เขียนสวยๆถูกต้องทุกอย่างต้องพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปตัว C ปิดลงมานั่นแหละที่เซฟแบบฝึกหัดไปขอเลขของตัวเองเสร็จแล้วมาบอกเดี๋ยวเอาแบบฝึกหัดพ่อไปการบ้านตัวเองเสร็จหมดยังยังแบบฝึกหัดไทยนาอะไรไม่เข้าใจแล้วมาถามต่อมา Which animal wears wings for the treeแปลว่าอะไรสัตว์ตัวใดโหยบนต้นไม้ครับ A Monkey Monkey ค่อยระบายสีแม่